สวัสดีค่ะสาวๆคนไหนที่มีปัญหาปากคราม Peristic หรือว่าเป็นพันธุกรรมเนี่ย ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเยาวภาแล้วก็หนูดีคันเดิมเพิ่มเติมคือเคล็ดลับที่จะนำมาฝากทุกคนในราคาประหยัดใช้ได้จริงปี2020เทรนด์ปากสวยปากอิ่มปากอมชมพูนะคะกำลังมาเลยสาวๆคนไหนที่มีปัญหาปากคราม ไม่ว่าจะเป็นแพลิสติกหรือว่าเป็นพันธุกรรมเนี่ยวันนี้นะคะหนูก็เลยมีเทคนิคนะคะมาฝากทุกคนค่ะว่าเราจะทำยังไงให้ผิวปากเราเนี่ยดูนุ่มดูชุ่มชื่นแล้วก็อมชมพูระเรื่อเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบนะคะว่ามีอะไรบ้างหนูเชื่อว่าในครัวของทุกคนเนี่ยต้องมีแน่นอนเลยค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายเนี่ย3ช้อนชาค่ะน้ำมะเขือเทศค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือน้ำผึ้งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันเลยค่ะเนื้อที่ได้นะคะก็จะเป็นเหมือนเนื้อสครับแบบนี้นะคะนี่พอคนเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มสครับกันที่ผิวปากของเราเลยค่ะเอาเลยนะคะขอหยิบกระจกแต้มลงไปนะคะที่ริมฝีปากค่ะของเรานะคะของน้ำผึ้งนี่นะคะก็จะพูดไม่ค่อยชัดวนๆนะคะสครับไปที่ริมฝีปากของเราค่ะจะบอกว่าหวานค่ะเพราะว่ามีน้ำตาลมีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีน้ำมะเขือเทศค่ะขัดไปก่อนนะคะขัดวนๆไปทั่วๆริมฝีปากนะคะประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าใครแบบว่าปากดำมากก็ใช้แดงมากเลยค่ะเราเล่นไม่ใช่ก็ขัดไปค่ะวนๆไปแล้วก็ตั้งจิตภาวนานะคะว่าดูสวยขึ้นตาเราจะดูอิ่มแบบฟูแล้วก็ดูชมพูระเรื่อค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้นะคะ 5-10 นาทีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาล้างออกกันค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะ 5-10 นาทีค่ะหวานมากค่ะผ่านไปแล้วนะคะที่หนูได้ไปสครับปากนะคะแล้วก็มาร์กทิ้งไว้นะคะจะบอกว่าผิวแบบมันเนียนแล้วก็มันนุ่มขึ้นน้ำตาลทรายนะคะเป็นเม็ดสครับช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดลอกแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยดูนุ่มขึ้นน้ำมะเขือเทศมีกรด AHA ช่วยให้ผิวปากเราเนี่ยดูชมพูต่อไปค่ะน้ำผึ้งเนี่ยช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นสูตรสครับปากที่หนูนำมาฝากทุกคนในวันนี้ถ้าใครได้ลองเอาไปใช้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แต่ว่าสูตรพวกนี้นะคะเราจะต้องทำบ่อยๆอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะก็จะทำให้ผิวปากเราเนี่ยดูนุ่มดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูอมชมพูได้ค่ะเทคนิคสำคัญในการดูแลผิวปากที่อยากจะนำมาฝากทุกคนอย่าเลียริมฝีปากพยายามทาลิปบาล์มทำให้ผิวปากเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นตลอดเวลาก็จะสามารถช่วยได้ทำให้ผิวปากของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นแล้วก็ไม่มีสีคล้ำได้นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆในการดูแลริมฝีปากคลิปหน้าหนูจะมีเคล็ดลับมีเทคนิคอะไรมาฝากทุกคนก็รอติดตามกันได้นะคะในบักกะบูทีวีค่ะอย่าลืมติดตามนะคะไปก่อนนะคะ